คุณผู้ชมคะตำรวจนั้นยังคงขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888นะคะเพื่อจะตรวจสอบความเกี่ยวข้องว่ามีบุคคลอื่นๆนั้นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่หลังจากเมื่อวานนี้ได้ขอศาลออกหมายจับไปแล้ว13หมายค่ะแล้วก็ตามจับมาได้1คนนะคะ1คนที่จับได้คือนายซิโก้นะครับตำรวจเขาไปตามจับกุมที่จังหวัดอุดรธานีครับคนนี้ตำรวจนำไปฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่มีกระแสข่าวบอกว่าตอนนี้มี1ในผู้ต้องหาติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วชุดทำงานตำรวจสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์ประชุมติดตามความคืบหน้าหลังออกปฏิบัติการกวาดล้างเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888ออกหมายจับไป13หมายจับและเข้าตรวจค้น8เป้าหมายด้วยกัน8เป้าหมายนี้สามารถจับผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐพงศ์หรือว่าซิโก้รัชินลาทำหน้าที่การเงินและก็รวบรวมโพยพนันให้กับเว็บพนันออนไลน์หลังจากการประชุมนานกว่า2ชั่วโมงครับผู้บัญชาการตำรวจสอทยืนยันบอกว่ายังมีพยานและก็หลักฐานอีกหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบรวมทั้งการติดตามผู้ต้องหาที่ขนาดนี้บางคนอยู่ต่างประเทศครับมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าพยานหลักฐานที่ได้เราคิดว่าพอสมควรแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นข้อต่อสู้ได้นะครับครับด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทเปิดเผยว่าวันนี้หนึ่งในผู้ต้องหาคือนายมายเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังที่พบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นตอนนี้ได้มีการส่งทนายติดต่อขอพบพนักงานสอบสวนวันที่10เดือนนี้ครับแล้ววันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายณัฐพงศ์ส่งสารฝากขังค่ะซึ่งระหว่างการควบคุมตัวนายณัฐพงศ์ยืนยันว่ามีเงินเข้าบัญชีจริงแต่ตัวเองเป็นแค่นักพนันที่ชอบเล่นการพนันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888แต่ว่าจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงการเงินรวมถึงความสัมพันธ์ตำรวจระบุว่านายณัฐพงศ์เป็นเพื่อนกับ1ใน4บอที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888ผมไม่ได้ทำ 100% ครับไม่ทำ 100% แสดงว่ามีการเอาบัญชีคุณซิโก้ไปใช้ถูกไหมคะเปล่าครับผมเป็นพนันผมเล่นเองเล่นเองอ๋อเล่นเองแต่ว่าเล่นทีมเยอะไหมจ๊ะหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนเล่นมานานยังจ๊ะเล่นมานานยังจ๊ะซิโก้ตั้งแต่เรียนจบเลยหลายปียัง5ปีได้ไหมอยากบอกอะไรถึงคนเล่นพนันมั้งคะไม่เลิกครับอยากบอกอะไรกับสังคมไหมครับอยากชี้แจงอะไรไหมสำหรับ4บอที่ถูกพาดพิงค่ะตำรวจนั้นยังไม่เปิดเผยว่ามีชื่ออยู่ใน12หมายจับที่ตำรวจกำลังต้องการตัวหรือไม่ซึ่ง1ในบอใบไม้ที่พบรับราชการตำรวจสังกัดตม.2ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝากขังที่สภ.สุวรรณภูมิเนื่องจากได้ลาราชการไปต่างประเทศไม่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ